ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่22นะครับเมษายนนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะที่บอกแล้วนะว่าเที่ยงคืนเฟดจะมานะครับก็ทุบยับนะครับทุบยับเลยนะครับก็มาดูข่าวกันนะครับว่าเฟดก็คือเขาบอกว่าประกาศว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มนะครับ 0.5% นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็พวกแพนิคก็ขายกันเหมือนเดิมนะครับหรือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครทุบนะครับก็เป็นเฟดเป็นคนทุบเองคนอื่นเขาอาจจะถือกันปกตินะครับแต่ว่าเฟดก็ทุบแหลกนะครับตามสูตรเข้ามาเพื่อทุบเพื่อป้นคนที่เล่นคริปโตทั่วโลกนะครับเขาก็บอกว่าจะค่อยๆทุบนะจะให้ลงช้าๆนะครับก็แปลว่ากินเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ใครที่คิดจะเข้ามาในปีนี้ก็คิดกันดีๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่ขึ้นแล้วก็ลงเลยก็มีสูงนะครับช่วงนี้ในปีนี้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับคนที่ถือลองไม่มีกำไรนะครับคนที่เล่นขั้นเข้าเร็วออกเร็วเท่านั้นถึงจะรอดได้จากตลาดหมีปีนี้นะครับอ่ะมาในส่วนของยูเครนนะครับก็เขาประกาศแบนนะไม่ให้ใช้เงินเฟียสในประเทศเขาในการซื้อบิตคอยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากว่าจะแบนตอนนี้เอาจริงๆอ่ะคนในประเทศเขาอ่ะเปลี่ยนเป็นบิตคอยแล้วก็หนีออกไปกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเงินในประเทศตอนนี้น่าจะเกือบจะล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสกุลเงินเป็นคริปโตก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเขาก็บอกว่าจะให้ซื้อได้เฉพาะเงินที่เป็นเงินต่างชาติเท่านั้นนะครับก็คือพวกที่เป็น USD หรือเงินปอนด์เงินอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะทำการเทรดได้นะครับต่อมานะครับทางเอ็มมานูเอลมากรองนะครับก็ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะเขาก็ออกมาบอกว่าเขายังไม่ค่อยเชื่อถือนะพวกที่แบบว่าเป็นเหรียญที่แบบมาเลกูเลตกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าก็มาทุบเก็บของกันนั่นเองนะครับทางฝั่งยุโรปนี่ชัดเจนเลยว่ารวมหัวกันปั่นเพื่อทุบเก็บของกันนะครับแล้วก็อาจจะดึงเชงทำให้ตลาดเนี่ยไม่โตไปได้อีกสักพักใหญ่ๆนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่ากวนเดียวกับอเมริกันนั่นเองนะครับถึงเวลาก็มาทุบกันนะครับทุบเก็บของนะครับอ่ะต่อแม่นะครับบิตคอยน์นะครับก็วิ่งกลับมาเทสอยู่ในโซนประมาณ 40K ได้ครั้งหลังจากที่หลุดไปแถว39แล้วก็มี rejection เด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ยังดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็อาจจะยังเห็นมีตลาดการใช้เวเอาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอ่ะส่วนของทางฝั่งรัสเซียนะครับฝั่งรัสเซียก็บอกว่าโอเคเขาจะ allow นะครับให้มีการจ่ายคริปด้วยดิจิตอลเคอร์เรนซีได้แต่ว่าในส่วนของดิจิตอลรูเบิลเนี่ยเขากำลังมองไว้ว่าน่าจะมาในปีหน้านะครับดังนั้นต่อไปเนี่ยถ้าการซื้อ BTC ไม่ได้มีแต่ USDT นะครับก็จะเป็นการคานอำนาจไม่ให้ฝั่งอเมริกาเขาทุบเล่นได้นะครับทางก็ต้องมาลองดูกันแล้วว่าทางฝั่งเอเชียจะต่อต้านพาวเวลกับไบเดนด้วยวิธีไหนนะครับเพื่อไม่ให้เขามาทุบเอา BTC เรื่อยๆแบบนี้นะครับทุบช็อตก็เก็บกำไรไปแก้เงินเฟ้อสบายเลยนะครับอ่ะในขณะที่ประเทศเราก็กาวกันเข้าไปนะครับมีเท่าไหร่เงินเดือนเข้าก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ดูดเงินกลับไปนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ Binance นะครับเพิ่งจะเหมือนกับช่วยนะครับในการที่โลนินเนี่ยมันมาแฮกตัว Axie ไปนะครับก็เหมือนกับพยายามที่จะช่วยดึงเงินกลับเข้ามาได้บางส่วนนะครับเนี่ย 5.8 ล้านจาก622ล้านนะครับก็ค่อยๆดึงกลับมาได้เนาะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอากลับมาได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับก็รอดูกันต่อไปว่าพี่ตีเราจะช่วยให้Axie กลับมาได้ไหมแต่จริง Axie มันก็เป็นฝั่งของ Ethereum นะแต่ Ethereum ดูเงียบกริบเลยตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับกราฟวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยเดย์เนี่ยโอ้โหแดงปัดนะครับแดงปัดเลยนะครับส่วน L เนี่ยเริ่มมีเขียวกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับตลาดเริ่มเหมือนกับอ่ะเริ่มหายโง่นะครับก็เลิกแพนิคเซลกันนะครับก็เริ่มกลับมานะครับอ่ะทีนี้มาที่ดอลลาร์บ้างนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่าดอลลาร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ22 นาฬิกานี่ตอนนี้นะครับนี่
ถึงตีสองเนี่ยก็ลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นโดยที่ไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยที่ปกติเนี่ยเวลามันหลุดไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็มักจะลงเละนะแต่อันนี้ล่วงเสร็จกลับมาได้นะเออก็ต้องบอกว่าเขาลากกราฟได้เนาะอ่ะตอนนี้แนวต้านของดอลลาร์จะอยู่ที่โซนประมาณ101นิดๆนะครับถ้าเบรกโซนนี้ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเขามีรีโมทสามารถกระชากราฟขึ้นลงได้นะครับต่อแม่นะครับดูจากอาร์ชัยนะครับมันก็มองว่าเหมือนจะมีไดเวอร์เจนต์เป็นเบลิชอยู่บ้างนะครับแต่มันก็ยังขึ้นได้ถ้ามันยังขึ้นต่อได้มันก็คือขึ้นแต่ผมมองว่าจุดเนี้ยไม่น่าจะไปต่อได้เนี่ยอย่างมากก็คือชนตรงนี้อีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวดอลลาร์จะเริ่มลงแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกครั้งนึงก็คือช่วงที่เฟดประกาศดอกเบี้ยตอนเดือนหน้าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตลาดอาจจะมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะครับแต่แท่งนี้มันบอกว่าอ่ะโอเคลงมามีแรงกระชากกลับขึ้นมานะครับแท่งนี้ยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะครับต้องรอดูว่าปิดแท่งเนี่ยประมาณไหนหรืออาจจะมีการใช้เวย์อยู่ในกรอบนี้สักพักแล้วค่อยไหลลงไปเพราะว่าตัว EMA 20เนี่ยยังรออยู่ที่บริเวณนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไหลลงมาหา EMA 20ได้นะครับด้วยเทคนิคอลต่างๆมันมักจะขึ้นไปพอลงมาเสร็จเด้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาใหม่ถ้ามันขึ้นต่อไม่ได้มันก็ต้องลงมานะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่ดอลลาร์เนี่ยมองว่าสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ร่วงแรงแต่สัปดาห์หน้ามันต้องร่วงขอแช่งมันแล้วกันนะครับต่อมานะครับทางฝั่งทองคำบ้างนะครับฝั่งทองคำเนี่ยอุตส่าห์เบรกเอาท์แนวต้านออกไปได้นะครับเบรกเอาท์ขึ้นไม่ได้ยังไม่ทันไรเลยนะครับพอเฟดประกาศเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เริ่มเปิดแท่งแดงลงมานะครับเริ่มเปิดแท่งแดงลงมานะครับแล้วก็ไหลตกลงมาตรงนี้มีการหลุดแนวรับไปนิดหน่อยนะครับแต่ยังรีเทสกลับขึ้นมาได้อยู่นะครับดังนั้นก็ยังลงมาไม่ถึงที่เมื่อวานให้ไว้นะ1920นะก็ลงมาที่1930เท่านั้นนะครับอ่ะก็ยังอีกนิดหน่อยนะครับก็รอดูว่าจะลงมาใหม่ไหมนะครับถ้าลงมาก็น่าจะเก็บได้นะแต่ตรงนี้จากที่ดูจาก1ชั่วโมงนะครับก็มองว่าเริ่มมีการยกขึ้นแต่ตรงนี้สวนทางกันนะครับสวนทางกันดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าทองเนี่ยอาจจะมีแรงดีดกลับตัวขึ้นมาแถว1950ถึง1955อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านรอบนี้ก็คือน่าจะลงแล้วนะครับรอดูว่าจะมีแรงดีดกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแท่งตอนนี้เป็นเหมือนกับแท่งที่ไม่อยากลงต่อนะครับเฟดก็เริ่มชาๆอาจจะเป็นไปได้ว่าทองอาจจะเริ่มนิ่งๆแล้วค่อยดีดเขาแล้วค่อยดีดกลับตัวขึ้นมานะครับยังไงปัญหาเงินเฟ้อถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยทองอ่ะมันก็ต้องขึ้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอเมริกามันไม่ให้ทองขึ้นได้อ่ะทั้งในประเทศตัวเองเงินเฟ้ออ่ะมันไม่เรียกว่าโกงมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับเรียกง่ายๆว่าดูดทั้งคริปโตดูดทั้งทองนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันควบคุมด้วย USD เขาเป็นผู้ชนะสงครามเขาก็มีโอกาสที่จะควบคุมตลาดทองคำได้นะครับดังนั้นเรามารอดูกันว่าถ้ารัสเซียบุกนาโต้เสร็จปุ๊บถล่มอเมริกาต่อได้ต่อไปผู้ปกครองประเทศอาจจะกลายเป็นรัสเซียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัสเซียจะเป็นผู้ควบคุมทองแทนอเมริกาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มารอลุ้นกันดูว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนขั้วอำนาจมาที่ทางฝั่งรัสเซียบ้างล่ะอเมริกากลายเป็นลูกกระจอกไปจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับอ่ะสำหรับ USD TD นะครับอ่ะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีการเบรกขึ้นมาในการเบรกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณนี้ดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นการลุ้นในการทำสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเบรกขึ้นมาต่อซึ่งการที่ USDT เนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแปลว่าตลาดอ่ะจะเละนะครับUSDT ยิ่งขึ้นเท่าไหร่ตลาดคริปโตก็ยิ่งเละแปลว่าคนน่ะมาถือ USDT กันมากขึ้นนะครับตรงนี้มีการติดต้าน RSI อยู่นะครับดังนั้นก็ลุ้นให้ว่ามันเริ่มไปต่อไม่ได้แล้วกันถ้ามันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มลงนะครับเรามาดูกราฟใหญ่ของ USDT บ้างจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันพยายามขึ้นมาตั้งแต่เทรนขาลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาจะเห็นได้ว่าพฤศจิกาเนี่ยเป็นตัวที่เริ่มบอกเลยว่าอ่ะมันเบรกแนวต้านขึ้นมาได้มันพยายามรีเทสแล้วพอมันรีเทสเสร็จตรงนี้มันเริ่มปั๊มขึ้นมาพอมันเริ่มปั๊มขึ้นมานั่นแปลว่าเป็นสถานการณ์ในการลงของเจ้าบิตคอยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่น่ากลัวที่ผมเห็นอยู่อีกอันนึงก็คือจุดนี้ที่มันทำโค้งมาแบบนี้นะครับ
กรณีที่มันทําโค้งมาแบบเนี้ยมันยังมีโอกาสที่มันจะทำคัพแอนด์แฮนเดิลแล้วมันพุ่งขึ้นต่อได้อีกดังนั้น USDT ห้ามเบรกเกินโซนไฮเก่าบริเวณนี้เด็ดขาดนะครับ 5.24 ถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่นี่ตลาดพุ่งขึ้นกระจายเลยนะครับคนจะแห่ทีขายบิตคอยกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาถือ USDT กันนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณอันตรายแต่จริงๆถ้าส่วนใหญ่ถ้าขึ้นมาแถวๆเนี้ยนะครับตลาดมันก็จะเริ่มแบบว่าลงยับแล้วอ่ะคนก็จะอ่ะเริ่มกลับเข้ามาช้อนซื้อ BTC กันอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ต้องรอดูแหละว่าเฟดมันจะทุบได้อีกขนาดไหนนะครับอ่ะมาในส่วนของเจ้า Bitcoin Dominant กันบ้างนะครับแรงซื้อไม่มีเลยนะครับแรงขายก็ไม่มีก็พอๆกันเลยนะครับดังนั้นตลาดเนี่ยอยู่ในโซน41ตรงนี้มาประมาณกี่เดือนแล้วอ่ะเนี่ยเรามาดูตลาดเข้าโซน41ตรงนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งแต่โซนเนี้ยอยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับมีคีโดมินันยังไม่ไปไหนเลยนะครับดังนั้นต้องรอจนกว่าจะเบรกเทนเนี่ยเทนขาลงนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตอ่ะมันเป็นเทนขาลงเนี่ยที่มันลากมาเรื่อยๆลากมาเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เบรกตรงนี้ได้ BTC ถึงจะพุ่งออกไปได้ซึ่งเท่าที่ดูผมมองว่าแถวๆมิถุนากรกฎานู่นเลยมั้งนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะหลุดตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีโอกาสลงมารีเทสบอททอมอีกสักรอบนึงก็ได้นะครับบอททอมก็อยู่แถวโซน39-40บริเวณนี้นะครับถ้าดูทรงแล้วเหมือนไม่อยากจะไปต่อนะครับก็อาจจะไหลลงต่อได้แต่ว่าถ้าดูจากชะโตก็ยังยกขึ้นมาอยู่ก็คือยังพอมีแรงอยู่บ้างแต่ปิดแท่งวันนี้ไม่สวยเลยนะครับเท่ากับ BTC วันนี้โดนเทมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของตัวเทรนขาขึ้นตรงนี้ก็เบรกดังนั้นอาจจะมีการใช้เวออกข้างไปอีกสัก 2-3 วันนะตลาดคงจะชึมๆไปอีกสักพักนึงนะครับดูทรงแล้วน่าจะชึมๆเงินอาจจะไหลเข้าเอาคอยเพราะว่าการเปิดแดงเนี่ยแปลว่าเงินออกเอาคอยนะครับเงินไม่ได้เข้าที่บิตคอยนะครับอ่ะมาที่บิตคอยกันบ้างนะครับเกริ่นนำไปสักพักใหญ่ๆเพื่อดูภาพรวมของตลาดนะครับBTC นะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ภาพรวมใหญ่ก่อนภาพรวมใหญ่มันยังอยู่ในเทรนด์ยังไม่หลุดเทรนด์นะครับยังมองว่าไม่หลุดเทรนด์แต่ถ้าหลุดเทรนด์ตรงนี้จะทำแบร์แฟกแล้วล่วงแต่ถ้าเกิดเบรกเทรนด์ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็ลุ้นออลไทม์ไฮเก่าหรือขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะเป้าที่ให้ไว้ก็ยังเป็นประมาณนี้แล้วกันคือถ้าขึ้นมาโซนนี้แถวๆนี้ก็อาจจะอยู่ที่72-73ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวต้านซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเบรกได้นะครับถ้าตลาดยังเละเทะขนาดนี้นะครับด้วยการที่อเมริกาเข้ามาฝัดเข้ามาปั่นตลอดเวลานะครับก็ไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับไอ้พวกแสนหนึ่งนี่บอกว่าอย่ากาวเยอะนะครับอย่ากาวเยอะให้ดูความเป็นจริงบ้างว่าแนวต้านมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะต่อแม่นะครับถ้าเบรกได้อันนี้ค่อยว่ากันถ้าเบรกยังไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่เบรกเทรนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเทรนนี้อยู่แถวๆประมาณ 48,000-49,000 โซนเนี้ยเอาให้ได้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้พวกที่บอกว่าจะลงไป 20,000 มีไหมมีนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสลงไป 20,000 ได้เพราะว่าเช่นไอ้ MA มันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ดูจากความเป็นจริงนะครับตลาดตอนเนี้ยคนเริ่มเข้าเก็บเรื่อยๆนะครับคนเข้าเก็บกันเรื่อยๆดังนั้นถามว่ามันจะลงไปได้ถึงขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ลงถึงขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าทุกคนแห่กันเทขายเลยจริงๆอันนี้ก็คือตลาดพังนะครับดังนั้นไอ้พวกที่มันโฮพวกวานทั้งหลายมันก็จะโฮของมันไปเรื่อยๆนะครับออกมาก็ซื้อเก็บซื้อเก็บมันมีข่าวว่าคนๆนึงเนี่ยซื้อ BTC นะครับวันละ1ล้านเหรียญไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามมันซื้อวันละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกวันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่าอ่ะมันจะสามารถเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ราคาก็อาจจะไม่ได้ลงรุนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับมีเศษเงินล้านหนึ่งก็มาซื้อทุกวันครับอยากมีอย่างนั้นบ้างนะครับอ่ะมาดูกราฟวีคก่อนกราฟวีคเปิดแท่งกลับตัวนะครับเป็นแท่งกลับตัวที่พยายามจะกลับตัวแต่ก็ดูเหมือนจะกลับตัวไม่ค่อยสำเร็จนะครับอ่ะแล้วก็ EMA 100และMA 100นะครับจะอยู่ที่บริเวณโซน35นะครับจนถึง37ดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นแนวรับเช่นประที่เป็นเทรนที่กำลังใช้เวขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่ง
ถ้าหลุดเส้นปะนี้ไปนะครับก็ลงมา35นะครับแล้วก็อาจจะลงมาที่บริเวณ28 29ตรงนี้ที่ผมคิดไว้นะคือหลุดมาได้ประมาณถึงโซนนี้นะครับแล้วอะไรต่อแม่แอะกราฟวีคที่ผมเคยให้ไว้นะครับตัว BTC ไม่เคยลงแตะบอททอมกราฟวีคไม่ว่าจะเป็นการจบเวฟไหนก็ตามไม่เคยลงนะครับดังนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะบอกว่า BTC สามารถลงได้อีกประมาณแค่1ช่องเท่านั้นนะครับ1ช่องก็คือไม่ได้ลงแตะบอททอมของ RSI เลยทีเดียวอาจจะลงมาได้1ช่องซึ่ง1ช่องตอนนี้คือ 30,000 หรือประมาณ 29,000 บริเวณนี้นะครับอันนี้คือสันนิษฐานที่โอกาสที่มันจะลงมานะครับแต่เส้น MA 200กับ EMA 200เนี่ยมันมาวิ่งอยู่แถว 20,000 ตรงเนี้ย 20,000 ถึง 24,000 25,000 เนี่ยนะครับถามว่าถ้าตลาดแพนิคเซลจริงๆแล้วมันเกิดทำแบร์แฟกตามที่เราคิดเอาไว้มันมีโอกาสลงมาที่โซนนี้ได้นะครับดังนั้นมุมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่อีกมุมนึงก็คือถ้าตลาดเนี่ยเหรียญมันเหลือไม่เยอะแล้วแต่ละคนโฮกันน่ะราคามันจะลงหรอเออแต่ละคนโฮกันน่ะรายใหญ่เขาโฮกันคือไม่ต้องพูดถึงรายย่อยนะรายใหญ่เขาโฮกันนะครับรายใหญ่เข้าโฮกันโซนบริเวณ 30,000 นะครับถ้าไอ้พวกที่มันถือมาตั้งแต่แบบ0ถึง 10,000 ตรงเนี้ยมันไม่แห่กันเทขายนะครับทำกำไรเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่มันจะลงมาถึง 20,000 ตรงนี้แต่ไอ้พวกที่มันได้มาต่ำกว่า 10,000 เนี่ยแล้วมันแบบอาจจะมีอยู่ติดตัวสักประมาณ5 10ล้านเหรียญเนี่ยเทขายทีเดียวปั้งอันนี้มีโอกาสล่วงแน่นะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้มันลงไปถึงขนาดนั้นเพราะถ้าลงขนาดนั้นก็ทั่วโลกก็คงจะโดนอเมริกาดูดเงินแล้วทุกคนก็คงจะยิงขีปนาวุธใส่อเมริกาพร้อมๆกันนะครับแอะก็เขาคงไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับแอะทีนี้กราฟวีคเริ่มเปิดสัญญาณกับตัวมา1แท่งนะครับแต่ถามว่าจะลงมาแตะบอททอมตรงนี้ได้ไหมก็ต้องมารอดูว่าแท่งวีคแท่งนี้ในวันอาทิตย์นะครับช่วงสักตีสามเนี่ยนะครับที่กำลังจะคาบเกี่ยววันจันทร์มันปิดกี่โมงถ้ามันปิดมาเป็นแท่งแดงลงต่อนะครับแต่ถ้ามันยังเปิดเขียวมาได้สักครึ่งทางอย่างเงี้ยก็ยังมีลุ้นว่าจะขึ้นกลับไปได้นะครับตอนนี้แนวต้านก็คือไอ้เส้นปะสีฟ้าที่ชนเนี่ย 43,000 นะครับแนวต้านของสัปดาห์นะครับถ้ากลับไปยืนเหนือตรงนี้ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเวลามันขึ้นมามันแตะตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะลงสุดดังนั้นตรงนี้พอมันแตะสุดด้านบนเนี่ยมันก็มักจะลงมาแตะสุดด้านล่างอีกเช่นกันดังนั้นบริเวณที่มีโอกาสลงมาได้ก็คือโซนประมาณ 36,000 ปลายๆถึง 37,000 ตรงนี้นะครับที่ยังมีโอกาสที่จะลงมาได้ในสัปดาห์หน้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับไม่รู้มันจะปล่อยข่าวอะไรออกมาอีกนะครับเพราะช่วงนี้ทั้งฝั่งยุโรปนะครับฝั่งอเมริกาปล่อยข่าวทุบกันสนุกสนานเลยเดี๋ยวจะเลกูเลตอะไรกันโอ้เนี่ยมากลองเมื่อกี้ก็เอาอีกแล้วนะจับทำขนมกินซะเลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีแนวต้าน1อันนะครับที่เกิดขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอีก1อันดังนั้นถ้า BTC จะเบรกขึ้นหรือเบรกลงในกราฟวีคก็ตามก็จะส่งผลสำคัญมากนะครับถ้าเบรกโซน 45,000 ขึ้นไปได้อันนี้ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสพุ่งกลับขึ้นไปแต่ถ้ายังเบรกโซน 45,000 ไม่ได้อันนี้มีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับเขาอาจจะเล่นยาวอย่างเงี้ยทั้งปีจนถึงแบบสิ้นปีเลยก็ได้ดังนั้นคนติดดอยแถวๆนี้ก็ทนรอไปก่อนนะครับแถวๆ 50,000 ขึ้นเนี่ยรอไปก่อนนะทีนี้มาในส่วนต่อมานะครับเรามาดูจุดนี้บ้างจุดนี้เราจะเห็นได้ว่า Bitcoin เนี่ยวิ่งขึ้นมานะครับจากจุดสูงสุดลงมาจุดนี้แล้วกลับตัวมาแค่บริเวณ 0.38 กว่าๆยังไม่ทันขึ้นถึง 0.5 เลยนะครับก็เริ่มที่จะไหลลงแล้วดังนั้นอันนี้มีโอกาสที่จะพุ่งลงต่อได้นะถ้ามันแบบมาแค่นี้จริงๆนะครับก็มีโอกาสพุ่งลงต่อได้เพราะตามทฤษฎีเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็น A B และลง C ต่อได้นะครับตรงนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นจุดที่ลงมานะครับก็คือตรงนี้เป็น A B C นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ A B C ขึ้น B ใหญ่นะครับตรงนี้อาจจะเป็น C ใหญ่ก็ได้นะครับ C ใหญ่ที่ยังไม่ยอมจบสักทีนะครับถ้ามันจะลงต่อก็คือยังไม่จบแต่ถ้ามันเบรกออกไปได้เมื่อไหร่คือจบนะครับจบแน่นอนขึ้นทะลุ 0.5 ได้อันเนี้ยแฮปปี้เลยนะครับขึ้นทะลุ 0.5 ได้ไปต่อยาวๆต้านต่อไปจะอยู่ที่55นะครับแล้วถ้าเบรก55โซนนี้ขึ้นไปได้เมื่อไหร่แปลว่าลุ้น
กลับขึ้นไปที่บริเวณ 73,000 ตรงนี้นะครับถึง 74,000 ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมาถึงเวลาไหนเดือนไหนเท่านั้นเองที่มันจะขึ้นไปนะครับถ้ามันกลับขึ้นมาได้ตรงไหนเราก็ตีแนวต้านตรงนี้เพื่อดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเรากลับมาดูในแท่งภาพรวมเล็กๆของเรากันบ้างนะใน4ชั่วโมงนะครับตรงนี้เบรก Rising Wedge ที่เมื่อวานนี้ผมบอกนะพอหลุด Rising Wedge เท่านั้นแหละไหลนะครับซึ่งมีแนวรับอยู่บริเวณนี้นะครับแนวรับนี้ลงมารับเอาไว้ได้อยู่นะครับซึ่งจะยังลงอีกไหมอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่แท่งแดงแท่งเขียวไม่มีเลยนะครับแท่งแดงเนี่ยใหญ่กว่าแท่งเขียวแท่งเขียว2แท่งนี้คือแท่งปากของแท่งนี้อยากจะกลับตัวแท่งนี้อยากจะขึ้นแท่งนี้โดนตบอีกแล้วนะครับแท่งนี้ก็ตกลงมาก็ยังมีโอกาสที่จะไหลลงมาได้อีกนะเพราะว่าใน4ชั่วโมงเรายังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวนะครับแล้วก็หลุด RSI โซน50ลงมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มไหลได้ใน1ชั่วโมงนะครับมันไม่ลงแตะบอททอมก็จริงเพราะว่ามันเด้งเส้นขึ้นมานะครับแต่พอขึ้นมาเสร็จมันไม่ผ่านแนวต้านเส้น MA 200ตรงเนี้ยก็ยังพยายามดันไม่ผ่านลงมาขึ้นไปใหม่ก็ไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบบอททอมอีกสักครั้งหนึ่งบริเวณ395นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดแนวรับสำคัญถ้าแตะตรงนี้ปุ๊บแล้วมีสัญญาณกลับตัวก็ตามน้ำได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณกลับตัวอันนี้อาจจะไหลได้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับสังเกตตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าดูจากแพทเทิร์นเกิดเป็น Boarding Wedge นะครับจะทำเหมือนเป็น Boarding Wedge อยู่ก็คือตรงนี้ต้านตรงนี้ป้านออกไปนะครับซึ่งเวลาลงแบบเนี้ยมันก็จะลงมาตรงนี้ถ้าเราสังเกตขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านตรงกลางเนี่ยมันก็ลงนะครับจนกว่ามันจะขึ้นไปเบรกข้างบนตรงนี้ด้านบนได้มันถึงจะไปต่อนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเบรกได้เร็วๆนี้แน่ๆนะครับดูทรงแล้วคงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้เรามาตีอีกจุดนึงก็ได้จุดนี้ก็จะเป็นบอร์ดดิ้งเวชเหมือนกันถ้าเราลองมองจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ด้านล่างเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกบอร์ดดิ้งนึงนะครับบอร์ดดิ้งเวชใหญ่ซึ่งถ้ามองจากราคาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคา BDC เนี่ยพยายามยืนอยู่บนกึ่งกลางของบอร์ดดิ้งเวชตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่อันนี้ก็จะไหลน้ำลงมาข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับยังไงก็ตามอย่าให้หลุด 40,000 ละกันนะครับหลุด 40,000 นี่ไหลนะครับแต่ถ้ากลับไปยืนเหนือโซน 42,000 ได้หรือ 44,000 ได้อันนี้แฮปปี้นะครับตามนี้นะครับแนวต้านใหญ่ด้านบนตรงนี้เราจะเห็นแล้วมีเช่น MA 200ที่ขวางอยู่บริเวณนี้เลยนะแถว 43,000 กว่าๆนะครับแล้วก็เทนขาลงตรงนี้นะครับที่มันพาดมานะครับแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ 40,000 กว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะขึ้นมาชนมันเมื่อไหร่มันก็จะเป็นแนวต้านเมื่อนั้นแหละนะครับยังไงก็มองว่า 40,000 เนี่ยคือแนวต้านสำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งโอเคอันนี้คือสำหรับมุมมองของ BDC ตอนนี้เกิด2อันนะเทรนแบบนี้บอดดิ้งเวทแล้วก็พยายามยืนอยู่บนแนวรับของบอดดิ้งเวทตรงกลางอยู่เช่นตรงกลางเช่นปะตรงเนี้ยนะครับก็ลุ้นว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับอันนี้คือกรณี1คือขึ้นไม่ผ่านก็ลงนะครับกรณี2ก็คือขึ้นมาเบรกตรงนี้เทสขึ้นเทสขึ้นประมาณนี้นะครับกรณีที่3คือเลวร้ายสุดก็ลงนี่เด้งมาแล้วลงต่อแล้วแตะบอททอมตรงนี้แล้วค่อยขึ้นหรือถ้าแตะบอททอมตรงนี้แล้วไม่รอดก็คือร่วงนะครับอันนี้คือภาพรวมง่ายๆนะครับที่ใครๆก็เขียนได้นะครับต่อมาอีเธอเรียมนะครับอีเธอร์ก็ลงมา2950ตามที่เมื่อวานตีเช่นไว้เนาะบอกแล้วว่าขึ้นไปเสร็จมีโอกาสลงมาแถวๆ2950ได้นะครับก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ทันถึง 3,050 เลยลงมาก่อนแล้วนะครับก็ยังมองอยู่ว่าอาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นเด้งลงได้อยู่นะสำหรับเจ้าอีเธอเรียมเนี่ยทรงมันก็ไม่ต่างกับ BDC นะตอนนี้นะครับทำเทคนิคอลคล้ายๆกันนะประมาณนี้นะครับเกิดเป็นDescending Boarding Wedge ที่ประมาณนี้นะครับก็มีการวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็ลงมาข้างล่างนี่นะครับตรงนี้มีแนวรับอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆนะครับฝนเทลงมานะครับแนวต้านตอนนี้ที่สำคัญจะต้องกลับขึ้นมายืนเหนือ 3,100 และ 3,200 ให้ได้แล้วกันถ้าเบรก 3,200 ได้ก็พุ่งไป 3,300 3,400 ต่อนะครับอีเธอเรียมดูแล้วคนถือคงไม่ต้องน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่เพราะเวลามันลงมันก็ลงแบบไม่แรงแล้วเวลากลับตัวก็กลับมาเร็วๆนะครับก็เ
RSI ยังไม่หลุดเทรนขาขึ้นนะครับตรงนี้ยังลงได้อีกนิดนึงนะถ้ามันอยากจะลงมาทดสอบตึ้งแล้วค่อยขึ้นไปใหม่แต่ถ้ายิ่งลงอีกทีนึงแล้วยังเกิดสัญญาณกลับตัวแบบเนี้ยนะครับนั่นแปลว่ามันกำลังจะ take off นะครับ take off ก็คือบินนะครับอ่ะตรงนี้ก็มารอดูกันนะครับส่วน ADA ไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญอะไรที่แบบรวบรวมคำด่าไว้ไม่พอนะครับแนวต้านใดๆมันก็หลุดเนี่ยตรงนี้มองว่าอ่ะเหมือนจะรับไว้หลุดครับนะครับตรงนี้เหมือนจะรับหลุดอ่ะจะกลับขึ้นมาขึ้นไม่ได้ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเออแต่เหรียญนี้ก็จะมีสัญญาณกับตัวบริเวณนี้นะครับเหมือนอีเธอเรียมเลยทรงเดียวกันดังนั้นอาจจะมีโอกาสลงมาทดสอบรีเทสด้านล่างนิดนึงถ้าลงมาแตะบอททอมเดิมแล้วไม่หลุดอาจจะแบบเกิดสัญญาณกับตัวแล้วพุ่ง100เมตรขึ้นไปก็ได้นะเออผมก็มองว่าเนี่ย 0.91 ดอนเนี่ยอยู่แค่นี้ทั้งปีทั้งชาตินะครับปีนี้ทั้งปีเราอาจจะเห็นมันวิ่ง1ดอนทั้งปีก็ได้นะมารอดูกันนะครับ1ดอน 0.9 ดอน 1.2 อยู่ประมาณนี้ไม่ไปไหนสักทีนะครับลงแล้วก็ลงอีกลงแล้วก็ยังลงไม่จบเออเอากับเขาสินะครับเนี่ยจุดนี้นะครับจริงๆมันเบรกแล้วนะแต่มันยังไม่ไปไหนเลยมันยังอยู่ที่เดิมนะครับเบรกแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเคยลงมา 0.7 ก็ยังมาแถวๆ 0.9 ยังไม่ไปไหนยังหาทางกลับไปไม่ได้เนาะโปรเจกต์ก็แบบโอ้โห 1,200 โปรเจกต์แต่ถามหน่อยเหอะโปรเจกต์เยอะเงินเข้าหรือเปล่าเออถ้าโปรเจกต์เยอะแล้วเงินไม่เข้าก็มีโปรเจกต์ไปก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนเด็กเล่นขายของอะมีขนมอยู่100อย่างแต่คือแบบใน100อย่างมันอันละไม่ถึงบาทมันก็ไม่ไปไหนนะครับบอกให้โปรเจกต์เยอะโปรเจกต์มากแต่ไม่มีคุณภาพและไม่มีเงินเข้าก็เท่านั้นนะครับเขาไปลงที่เอธิโอเปียเอธิโอเปียมันจะมีคนมีกำลังซื้อไหมอ่ะเออทำไมถึงไม่มายิงโปรเจกต์ในฝั่งแบบเอเชียไหนๆก็มาแล้วมากาวที่ประเทศไทยเลยเข้ามาเลยนะครับมาทำโปรเจกต์ในไทยเลยนะครับคนไทยเนี่ยโอ้โหขอให้ได้แบบกาวกันเถอะขึ้นกระจายดูคุณยายเนี่ยเหรียญญี่ปุ่นคนไทยยังไม่รู้เรื่องเลยบางคนว่าเป็นเหรียญญี่ปุ่นนะครับเออก็เห็นเออมันขยับน้อยดีชอบบาร์โค้ดนะครับก็เล่นกันนะอันนี้พูดเล่นนะครับก็อย่าว่าผมนะผมก็เป็นสาวกกาวคุณยายเหมือนกันนะแต่ว่าก็กาวไม่ค่อยขึ้นช่วงหลังนี่เหมือนแบบขึ้นนิดเดียวเทขายกันละนะครับเริ่มแรงเทขายกันเยอะอีกแล้วอ่ะตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าเอด้านะครับเรามาดูแนวต้านมันนะครับก็ใช้เวลาอีกสักประมาณ1 2 3 3วันนะถ้าไม่เบรกขึ้นก็เบรกลงนะครับถ้าเบรกขึ้นก็ไป1ดอนนะครับถ้าเบรกลงก็ 0.8 นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นแนวรับเดิมนะครับตามนี้แต่4ชั่วโมงผมแอบชอบอยู่นิดนึงตรงที่มันมีสัญญาณกับตัวแล้วมันร่วงลงต่อเนี่ยก็เปิดแท่งนี้ก็เด้งขึ้นมานะครับแต่ไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ทันทะลุ1ดอนเลยนะครับดังนั้นถ้าทะลุ1ดอนรอบนี้ต้องเปิดฉลองแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 1.2 1.24 แถวๆนี้นะครับถ้ายืนเหนือโซนนี้ได้เนี่ยก็น่าจะลุ้นเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นได้นะครับขอตอนนี้ขออย่างเดียวได้โปรดอย่าลงมา 0.8 หรืออย่าลงมาที่ต่ำกว่า 0.746 อีกเกิดโลว์โลเมื่อไหร่ลงต่อนะครับต่อมาเหรียญตรอนนะครับเจ้าตรอนเนี่ยกำลังจะทำตัวเองเรียนแบบลูน่านะครับดังนั้นมีโอกาสไปต่อได้นะผมก็มองว่าเจ้าของเหรียญนะคุณจัสตินชันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาเหรียญตัวเองหาอะไรต่างๆโปรโมทตัวเองอยู่เรื่อยๆนะก็ยังมองว่าเขาก็เป็นคนที่อย่างน้อยก็ยังดูมีอะไรมากกว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเหรียญหลายๆตัวที่ไม่ได้พัฒนาอะไรใดๆก็จะหายตัวไปนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะทำ USDT แบบ Luna ขึ้นมานะครับนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ที่มีการถือ Stable Coin ของตอนนะครับก็จะมีการเบิร์นเหรียญไปด้วยดังนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงนี้มีการเบรกมีการปล่อยข่าวขึ้นมาแล้วก็ปั๊มขึ้นมานะครับแต่แท่งนี้นะครับก็ดูแล้วยังมาได้ไม่ถึงครึ่งทางนะแปลว่าถ้ายืนโซนนี้ไหวนะครับไม่หลุด 0.0069 นะครับก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อได้
นะครับสำหรับเจ้าเหรียญนี้แปลว่ามันต้องเริ่มปล่อยข่าวมาสักพักนึงไม่มันไม่บินขึ้นเร็วขนาดนี้หรอกนะครับต่อมาตอนนี้นะครับติดโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับติดสัญญาณโอเวอร์บอทไปแล้วเรามาดูจุดต่ำสุดก่อนว่าเราจะเข้าเก็บของตรงไหนดีนะครับจุดนี้ลงมาที่ 0.45 แล้วนะครับดังนั้นผมมองว่าจุดเก็บของเนี่ยยังไม่ใช่จุดนี้นะครับถ้าไหนๆจะลงมาขนาดนี้จุดที่ควรจะเข้าเก็บของควรจะเป็น 0.618 บริเวณนี้นะครับโซนที่มันมีเส้น MA EMA ใช้หลายๆเส้นรวมกันตรงนี้หน้าเข้านะครับก็คือโซน 0.064 ถ้าลงมาถึงนะครับบางหรือไม่งั้นมันอาจจะลงมาที่โซน 0.5 แล้วกลับตัวก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าโซน 0.5 ตรงนี้จะเก็บได้หรือเปล่านะครับดูจากช่องเนี่ยลงได้ประมาณช่องหนึ่งนะครับถ้าลงช่องหนึ่งมาจริงๆก็อาจจะลงมาที่บริเวณ 0.66 ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามีเส้น MA 220รออยู่นะครับลงมาแตะปุ๊บอาจจะเด้งขึ้นต่อก็ได้นะอันนี้ดูทรงแล้วน่าสนใจนะครับว่ามันจะพักฐานตรงจุดไหนนะครับถ้าพักฐานได้ดีบริเวณนี้มีโอกาสไปต่อแต่ถ้าพักข้างล่างอาจจะใช้เวไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยปั๊มขึ้นไปต่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันปล่อยข่าวมาแต่ว่าเหรียญมันยังไม่ออกมานะครับก็ต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งถ้ามันเริ่มลอนช์โปรเจกต์สำเร็จออกมาเสร็จปุ๊บมันมีข่าวอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจจะบินขึ้นยาวจริงๆละนะครับมาในส่วนของเจ้า Axie Infinity บ้างนะครับตัวนี้เกิดสัญญาณกับตัวเหมือนกันนะแท่งนี้ถึงแท่งนี้18เมษายนเด้งขึ้นมานะครับต่อมาข้างล่างตรงนี้เรามาดูแนวรับ RSI บ้างก็ยกขึ้นมาประมาณนี้นะครับพยายามที่จะดันขึ้นโซน RSI 50แต่ยังผ่านไม่ได้นะครับก็เกิดการกลับตัวลงมาบริเวณนี้ดังนั้นตอนนี้ Axie เนี่ยกับ Ethereum ทรงเดียวกันนะครับแล้วก็ ADA ทรงเดียวกันนะครับถ้าลุ้นเบรกออกไปแล้วกันนะครับถ้าเบรกออกไปได้ก็ไปต่อเลยยืนเหนือ48ได้ไปต่อนะครับ48 50 52 3ต้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นได้2ช่องอาจจะมาชน52นะครับก็ขายแถวๆ52แล้วกันถ้าเบรกขึ้นไม่ได้นะครับสัญญาณกับตัวอาจจะเริ่มมาแล้วแหละเพราะว่าข่าวดีมาข่าวดีมาเอ้ยเริ่มเอาเงินคืนมาแล้วแต่คิดดูดิมันโดนไปเท่าไหร่อ่ะมันได้กลับมาแค่ถึง 10% ไหมยังไม่ถึงเลยอ่ะก็ดูไปแล้วกันแต่ว่าเหรียญนี้มันยังไงมันสเต็กได้เยอะคนมันก็นะลุ้นกันดูถ้ามันไม่ทำนิวโลนะครับไม่หลุด42ไปต่อแต่ถ้าหลุด42เมื่อไหร่แนะนำให้เทนะครับแปลว่ายังลงได้อีกเยอะแม้ว่า4ชั่วโมงมันจะใกล้บอททอมแล้วแต่มันก็ยังลงได้นะครับกราฟเดย์เนี่ยต่อให้ลงแตะบอททอมแล้วนะครับขึ้นมาถ้าไม่ไปถึงไหนมันก็ยังล่วงทำนิวโลได้อยู่ตรงนี้เหลือ1ช่องใหญ่1ช่องใหญ่อาจจะลงมาที่40ก็ได้นะครับหรืออาจจะลงมาที่แนวรับ 0.786 ตรงนี้เลยก็ได้ที่35 36นะครับก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตลาดช่วงนี้ไม่ไว้ใจพาวเวลนะครับ CTK นะครับโอ้โหกำลังจะบอกอยู่เลยว่าเอ้ยใช่สวยนะครับแป๊บเดียวลงมาจะชุดข้างล่างอยู่แล้วนะครับแปลว่าโดนช็อตลงมาแล้วนะครับโดนช็อตลงมาสาเหตุเกิดจากใครไม่ได้เลยนะครับสาเหตุจากใครไม่ได้เลยขอลบ e พวกนี้ทิ้งก่อนตัวนี้นะครับตัวเดียวเลยนะครับที่เป็นตัวลากชาวบ้านเขาลงนะครับกลับมาที่ CDK ก่อน CDK พุ่งไป 1.4 กว่าๆนะครับแล้วลงมาข้างล่างแบบนี้แปลว่าเขาชี้เป้าแล้วนะครับเขาเรียกว่าชี้เป้าคราวที่แล้วชี้เป้าเนาะก็ลงล่วงลงมาแล้วก็กลับขึ้นไม่ได้เนาะคราวนี้ลงมาชี้เป้าใหม่ก็เดี๋ยวรอมันลงสุดก่อนแล้วกันถ้ามันลงสุดเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกการชี้เป้านะครับแต่ว่าแนวต้านมันก็ยังยืนทะลุตรงนี้ไม่ไหวนะครับตรงนี้อุตส่าห์ทำโค้งอย่างสวยเลยนึกว่าจะแบบ rounding bottom แล้วพุ่งขึ้นไปสรุปไม่ผ่านก็นึกว่าอ่ะลงมาทำครับต่อ handle ต่อไม่ทำนะครับไหลต่อตลาดช่วงนี้น่าปวดกระบาลจริงๆอุตส่าห์เบรก falling wedge เบรกอะไรขึ้นมาโอเคขึ้นมาเสร็จลงที่เดิมจบเลยนะครับตรงนี้เรามาดูถึงจุดกลับตัวนะครับ 0.786 เด้งกลับขึ้นมาเนาะเด้งกลับขึ้นมายังไม่อะไรลงมาที่เดิมแล้วนะครับ
อย่างเงี้ยแปลว่าตลาดยังไม่ยอมให้ขึ้นนะครับจริงๆเอาคอยหลายๆเหรียญนะผมบอกเลยนะว่าถ้าตามเทคนิคอลเนี่ยหรือตามกราฟถ้าไม่มองจากภาพใหญ่ของ BDC อ่ะมันขึ้นมันต้องขึ้นทุกตัวแล้วนะครับแต่มันไม่ให้ขึ้นเออตลาดมันไม่ให้ขึ้นตรงนี้เกิดสัญญาณแบร์บูลลิชนะครับบูไดนะครับลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปตรงนี้จุดนี้ถึงจุดนี้ลากขึ้นไปก็ปั๊มขึ้นไปปั๊มเสร็จลงที่เดิมนะเข้ากับวานตอนนี้เข้าเสร็จปุ๊บเทขายนะครับใครไปโฟโมนี่คือตายเรียบเลยนะตรงนี้ตายเรียบนะครับตอนนี้พยายามจะยืนตั้งฐานนะอยู่ผมว่าน่าจะลงมาที่ 1.2 แหละนะครับ 1.2 และ 1.18 ตรงนี้เป็นจุดแนวรับสำคัญของ CTK แล้วกันนะครับยังมีโอกาสถ้าปิดแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวก็อาจจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบโซนนี้นะครับไปสักพักหนึ่ง 1.2 ถึง 1.25 นะครับต่อมา CRV นะครับก็เหรียญ Honda นะครับตัวนี้ก็เนี่ยวันก่อนก็มีดูทรงไว้แล้วนะครับว่ามันน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็มันไซด์เวย์มานานแล้วอย่างที่บอกเนี่ยตั้งแต่วันที่11อยู่ในกรอบโซนนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วถ้ามันไซด์เวย์แล้วเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งแล้วนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งตรงนี้จุดเนี้ยถึงจุดกลับตัวแล้ว 0.786 เด้งขึ้นมาไม่ผ่านโซนนี้นะครับก็ยังลงมาไม่หลุดลงมาที่เดิมนะครับก็พยายามกลับตัวขึ้นไปใหม่โซนนี้มีวอลลุ่มค่อนข้างหนานะครับดังนั้นจุดที่ควรจะเข้าเก็บของเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ 2.2 นะครับถึง 2.3 ตรงเนี้ยเป็นจุดเก็บของนะครับที่ดีนะครับขึ้นเสร็จถ้ามันไม่ทะลุก็ลงมาเก็บที่เดิมนะครับเพราะตรงนี้แนวรับหนามากเลยใช้เวย์อยู่ตั้งกี่วันเนี่ย11ถึง17นะครับใช้เวย์11ถึง17มาอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่เดิมเนี่ยโซนนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วโซนนี้ก็ยังมีแนวรับอยู่นะครับโซนนี้ก็ยังเป็นแนวรับเดิมอ่ะย้อนกลับไปในอดีตตชาติโซนนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านหนามากนะโซน 2.0 ถึง 2.5 เนี่ยผมจำได้ว่ามันเคยใช้เวย์อยู่ประมาณ3เดือนนะครับเนี่ยโซนเนี้ยใช้เวย์อยู่เรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ย3เดือนเนี้ยใช้เวย์อยู่โซนนี้นะครับแล้วมันก็อยู่ดีก็พุ่งขึ้นไปดังนั้นตอนนี้ก็ยังมองว่าอาจจะมีใช้เวย์แบบเนี้ยสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็สักพักก็พุ่งขึ้นไปนะครับ CLV ก็ 2.2 เนาะ 2.3 น่าเก็บนะครับตัวนี้ไม่ได้กาวแต่คิดว่ามันมีคุณภาพนะครับคิดว่ามันมีคุณภาพพอที่จะเก็บได้อารมณ์เหมือนอีเธอเรียมเก็บได้นะครับไม่ตายง่ายๆอ่ะต่อมากว่าจะเบรกแนวต้านก็นี่เลยนะครับโซนนี้นะ30พฤษภาคม1เดือนเต็มๆอ่ะอาจจะมีการใช้เวตรงนี้ประมาณ1เดือนจนกว่าจะเบรกสามเหลี่ยมนี้ออกไปได้นะครับอ่ะแต่ถ้ามองระยะสั้น1ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันต้องมาแล้วล่ะเนี่ยพุ่งชน3ครั้งแนวต้านบริเวณเนี้ยดังนั้นเบรก 2.4 ได้น่าจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับมีโอกาสพุ่งกลับขึ้นไปต่อต้านถัดไปก็จะอยู่บริเวณประมาณสัก 2.6 นะครับบริเวณเดิมตรงนี้นะครับต้านเดิมอ่ะหวานคอยนะครับ WAN นะครับตัวนี้ก็ใช้เวกรอบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับโซนนี้มีการปิดพุ่งขึ้นมาแล้วก็ลงมาที่เดิมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะทรงนี้1 2ลงโอ้โหมองแพทเทิร์นแล้วเหมือนจะทำช่องเดียวกับบิตคอยน์แต่ว่าก็เนี่ยพยายามที่จะยืนอยู่บนแนวรับสำคัญที่มันใช้เวมาประมาณ1สัปดาห์นะครับที่ 0.47 ถ้ายืนไหวอันนี้ก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นต่อเพราะว่าไอ้ชัยเนี่ยมันยังบอกว่ายังขึ้นได้นะครับยังบอกว่าขึ้นได้แต่ลงได้ก็ลงได้ช่องหนึ่งแต่ตรงนี้ยังยืนอยู่เกาะอยู่ตรงโซน50ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับก็ลุ้นหวานคอยไปต่อนะครับหรือตรงนี้ถ้าลงมาเนี่ย A ตรงนี้อาจจะเป็น B แล้วก็ลง C ต่อก็ได้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะรีบลงหรือเปล่าขอดูหน่อยมันต้องแตะตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นลง A ขึ้น B แล้วก็ได้แล้วก็ลง C อยู่นะครับลงแตะ 0.69 แล้วนะครับถือเป็นจุดกลับตัวจุดหนึ่งนะก็ถ้าเบรก 0.618 ได้นี้น่าจะขึ้นไปเนี่ย 0.54 นะครับต่อแล้วก็ไปต่อยาวๆนะครับต่อไป KNC บ้างนะครับเหรียญนี้ก็โอ้โหอึดมาก
ไม่ลงไม่ร่วงเป็นน้องๆแบบรู้แน่เลยทีเดียวนะครับเป็นน้องๆรู้แน่เนี่ยโค้งมาโค้งมาอันนี้อาจจะเป็นการขึ้นเวฟ5แล้วก็ได้ถ้าโค้งมาขนาดนี้มองว่าน่าจะเป็น5หรือเปล่าหรือตรงนี้จะเป็นแค่1ลง2แล้วขึ้น3การขึ้น3ครั้งนี้อาจจะไปต่อได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันดูตรงนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะหัวทิ่มหัวตำอาจจะมีนิดนึงตรงนี้เดย์นะครับถึงตรงนี้แต่ว่าถ้ามันยังขึ้นต่อได้ก็ไม่ลง4ชั่วโมงมีใดจุดนี้ถึงจุดนี้แต่เบรกขึ้นมาแล้วนะครับเบรกขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็เกิดใดตรงนี้ต่ออ่ะแล้วก็เบรกขึ้นมาใหม่เออเนี่ยอันนี้ที่เป็นการเล่นหนีไดเวอร์เจนต์นะครับคนที่คิดว่ามันจะลงต่อมันก็ไม่ลงนะครับมันก็ยังขึ้นไปได้อ่ะตรงนี้แนวต้านนะเรามาดูเทนแนวต้านมันแล้วกันเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อมันควรจะต้องแตะตรงนี้แต่ตรงนี้มันขึ้นไม่ถึงแล้วดังนั้นผมว่าสัญญาณขาลงของ KNC น่าจะเริ่มมาจากการที่ชน5ดอลลาร์ตรงนี้แล้วไม่ขึ้นสุดนะครับอาจจะเริ่มมาแล้วก็ได้นะครับส่วนแนวรับข้างล่างเรามาดูแนวรับข้างล่างบ้างตรงนี้เหมือนเป็นการวิ่งเป็นเทรนเลยดังนั้นถ้าไม่หลุดเทรนก็ไม่ต้องช็อตนะครับยังมีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดหลุดเทรนลงมาเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวปิ้วปิ้วลงมาด้านล่างนะครับแนวรับก็อาจจะอยู่ที่โลเดิมไหมลงได้2ช่องกว่าๆนะครับ2ช่องกว่าๆตรงนี้ก็คือ1 2นะครับผมมองว่าแถวๆนี้นะครับแนวรับประมาณ 3.3 ถ้าจะลงมานะครับไม้แรกที่จะเก็บคือ 3.3 แล้วถ้าเด้งขึ้นไปไม่ผ่านก็ขายที่ 4.0 แล้วก็อาจจะลงต่อนะครับต่อมา KNC ไปแล้วซ้ำนะครับโอเชียนบ้างนะครับโอเชียนเนี่ยตรงนี้ที่เคยบอกไว้ถ้ามันเบรกได้มันบินมันขึ้นมาแล้วนะครับโอเชียนมันขึ้นมาแล้วจุดนี้ถึงจุดนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับ 0.56 ขึ้นมาเสร็จรีเทสขึ้นมาเสร็จรีเทสนะครับรีเทสไหมหรือยังไม่รีขึ้นไปก่อนเดี๋ยวรีอีกรอบหนึ่งอาจจะมีรีเทสอีกรอบหนึ่งลงมาที่ 0.56 ตรงนี้ถ้ามันจะลงมานะเพราะแท่งนี้เปิดรีเจคชั่นลงมาแล้วนะครับแท่งนี้ควรจะพักฐานนะครับแท่งต่อไปควรจะลงมาพักฐานถ้าพักฐานบริเวณแถวนี้นะครับตั้งแต่ 0.55 0.56 แถวนี้ไม่หลุดนะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเพราะแพทเทิร์นมาสวยแล้วนะครับตรงนี้ทำคัพไม่คัพสิ Invert Head and Shoulder นะครับ Invert Head and Shoulder มาแล้วไหลตรงนี้ทำเสร็จแล้วมั้งเนี่ยมาดูไหลก่อนไหลตรงนี้อาจจะทำเสร็จแล้วดูแนวต้านมันคร่าวๆยังไม่ถึงนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับถ้าจะขึ้นมาทำไหลก็น่าจะมาได้ถึงประมาณสัก 0.62 เท่านั้นนะครับแต่ถ้ามาทำหัวข้างล่างด้วยตรงนี้อาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ไฮเดิมนี่เลยนะครับ 0.6796 เนี่ยซ้ายมือด้านนี้ที่เคยเป็นแนวต้านเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นมาตรงนี้โอ้แล้วก็ตรงนี้ยังมีแพทเทิร์นใหญ่รออีก1ครั้งเป็น Invert Head and Shoulder อีก1ครั้งเนี่ยไหลหัวไหลนะครับก็ยังมีลุ้นนะทำตรงนี้แล้วพุ่งขึ้นไปต่ออีกสักรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้โอเชียนดูแล้วน่าสนใจนะครับโอเควันนี้นะครับก็มาลุ้นกันเนาะให้ BTC เริ่มกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,800 ให้ได้แล้วกันนะครับ 40,000 650ถึง800จะเป็นแนวต้านที่สำคัญที่ควรจะขึ้นไปนะครับส่วนแนวรับที่สำคัญวันนี้นะครับโซนนี้เช่นนี้นะครับ39600นะครับประมาณนี้ถ้าลงมาแถวนี้แล้วไม่หลุดก็ลุ้นให้มันเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเฟดไปแล้วอ่ะคนจะยังเทกันทำไมตอนนี้ก็ลุ้นให้มันมีการกลับตัวกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับหรือไม่งั้นก็รีบๆลงมาตรงนี้แล้วรีบๆกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับแต่ลงแล้วอย่าหลุดนะแค่นั้นพอนะครับโอเควันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์นะครับในวันถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอให้กราฟวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนเร็วๆแล้วกันนะครับฝันดีครับ